สวัสดีครับอยู่กับเราน้องลักกี้พี่ดอดครับ สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะพาน้องช้างเข้าป่านะครับแต่ว่าจะพาพี่บัวเงินไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่บัวงามขึ้นก่อนเพราะว่าเราไปยืมโต๊ะเอามาใหม่นะครับเดี๋ยวดูว่าน้องจะขึ้นได้ไหมนะครับยืมโต๊ะเข้ามาลองฝึกดูว่าจะขึ้นได้ไหมถ้าสั้นก็ต้องสูงถ้าสูงก็ต้องทำหรือว่าจะทำทรงชั้นเดี๋ยวพี่บัวขึ้นก่อนพี่บัวขึ้นแล้วครับผมเฮ้ยยิบอ่ะขึ้นไปลูกนี่ครับนี่คือรถเตี้ยนะครับรถเตี้ยมันก็จะลำบากแบบนี้แหละไอ้ของเตี้ยนะครับมาอันนี้เป็นของเขาเรายืมมานะครับที่เขาขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าแฮปปี้จะขึ้นได้ไหมสวนลักกี้กับพี่บัวงามนี่ขึ้นได้แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันครับพี่บัวงามขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปเราไปดูกี่ดอกกล้วยบ่โอซาโดบักเก้งพี่เดี๋ยวเราจะต่อไปก็จะเป็นกี้นะครับแล้วก็น้อยตามหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมต่อไปเรามาดูกี่กี้กันครับเฮ้กี้ต้องให้พี่โดขึ้นกี้มันขึ้นง่ายครับไม่มีปัญหานี่ครับกี้ขึ้นแล้วคนที่ขึ้นยากคือน้อยของเรานี่แหละเพราะมันสั้นนะเบียดเกาะโดบุญบุญเกาะโดดังเล็กๆดิเกาะปลาโดเลยกี่ขึ้นไปแล้วนะครับมาดูน้อยว่าจะขึ้นได้ไหมครับไอ้ตื้อจะบะเลยเยอะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถไปแล้วนะคะสำหรับชายน้อยตอนนี้ขึ้นไป3เชือกนะคะลักกี้บัวงามแล้วก็แฮปปี้เชือกสุดท้ายแฮปปี้นี่ยังกลัวๆอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ชุนนะคะมาดูว่า3เชือกนี้ได้สบายๆค่ะเหน้องยังคงจะยังกลัวอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่งขึ้นครั้งแรกนะคะ2เชือกก็ง่ายๆนะคะพี่บัวงามกับแฮปปี้กับลักกี้นะคะแต่ว่าแฮปปี้นี่ยังกลัวอยู่ขี้เหี้ยเตะกันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาพี่โดโด้ขึ้นด้วยนี่ต้องเอาไม้ข้างหน้าออกนะคะไม้ข้างหน้าที่กั้นนะเอาต้องเอาออกถ้าเกิดให้พี่โดขึ้นด้วยนะนี่ก็ไปก่อน2เชือกไอ้3เชือกก่อนนะคะนี่ก็เราจะพาเด็กๆนะคะไปที่ป่าเนาะไปลงที่ป่ากันนะคะไปขึ้นนะลูกจะขึ้นยากนิดนึงนะครับต้องใช้ตะขอเกาะขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เลยให้ดูเบื้องหลังแล้วกันครับแล้วก็ฝึกบังคับให้เขาขึ้นหน่อยถ้าไม่บังคับก็ไม่ขึ้นในเล็กๆนะต้องบังคับหน่อยครับเราจะพาเด็กๆไปปลูกปลานะครับส่วนแฮปปี้กับบัวงามนี่แน่นอนอยู่แล้วครับขึ้นง่ายนะครับอยู่ง่ายโอ้ส่วนบัวงามกับลักกี้เนี่ยขึ้นง่ายอยู่ง่ายนะครับไม่เป็นไรจะยากหน่อยก็คือแฮปปี้นะครับแฮปปี้เพราะว่าจะขึ้นหลังอาจจะตื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเราจะไปอ้อมทางมันตะการนี่ไปไม่ได้เพราะว่าไม่โคนะมีไม่โคอยู่ก็เลยไม่ไปนะเดี๋ยวเราจะไปทางน
เยอะแล้วนั่นตอนมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับนี่ครับถ้าตอนนี้อันนี้เป็นโต๊ะสูงเรานะครับโต๊ะสูงเรามันจะลงค่อนข้างง่ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับแท็กซี่ก็จะลงง่ายโต๊ะสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ะเตี้ยนี่ผมว่าหมดสิทธิ์นะครับนี่นะครับเห็นไหมเหตุผลที่ผมทำโต๊ะสูงเพราะนี้ครับเพราะว่าการลงเนี่ยเห็นไหมครับแท็กซี่เก่งมากครับผมเก่งมากครับลูกชายพ่อเย้ลูกเอาขาลงนี่เก่งครับผมนี่ครับเหตุผลที่ว่าเอาโต๊ะสูงเนี่ยเวลาลงมันง่ายครับมันอันตรายนะครับเวลาลงนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อมาช่วยนะครับผมมันยากกับแค่แป๊บๆนะครับแต่ว่าพอนานๆไปก็มันเป็นไรหรอกครับเพราะว่าเฮตี้ก็ยังไม่กินเนาะกินกี่กี่เราบัวงามเราไม่ต้องพูดถึงครับไอ้ว่าเฮ้ยกินมันตุ้งเลยล่ะนุ๊กแล้วปล่อยแล้วผีหือเออมุติโป้ดูล่ะลบมอไซค์ก่อนลบมอไซค์ก่อนครับนี่สองสาวสองลมนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาๆๆกี่มาเบาๆลูกเบาๆเดี๋ยวเบากี่เก่งอยู่แล้วเบาเบาช้าน่ะเมื่อกี้เอ้ยลงทุกวันเนาะมาเออจะไปนอนทำไมขามาขาเหยียบหลังเหยียบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเข้าไปผ่านค่อยผ่านเก่งมาขี่ผ่านแล้วครับแล้วขี่บัวของเราโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ครับถ้าโต๊ะมันสูงอย่างนี้มันจะลงง่ายมันจะคือลงง่ายแต่ถ้าโต๊ะเตี้ยนี่ผมว่าลำบากนะครับเดี๋ยวค่อยบังคับค่อยฝึกขึ้นใหม่ๆไม่เป็นไรครับยังมันลนอยู่นะครับยังใหม่ๆอยู่เฮ้ยที่ถอยดิดูดิที่บัวก็ยังลงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเออนั่นแหละเบาลูกไม่มีลิฟต์เหมือนเขานะลูกนะใจเย็นนะขามาก่อนขาลังมาก่อนมามาเจอเต็งจู่เหรอยิงตัวจู่ขาลังลงมาก่อนขาลังลงมาก่อนขาลังลงมาเออปลาลังกรนะรถเนี่ยชอบมาตรงนี้นะครับรถมามันจะติ๊กโอเคครับเรียบร้อยยังไงยังไงวะเนี่ยเจอกันนี่มาเรียบร้อยครับผมไปครับเข้าปลากันวันมันรีบนะครับนี่แค่วันสองวันสามวันถ้าเป็นอาทิตย์ทุกวันทุกวันทุกวันเนาะจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมตีตรงนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาเส้นนี้นะครับนี่ก็พี่บัวงามเอา
เรียงงามไปกินกิ่งไม้พี่บุญอัมพี่บุญอัมเสร็จแล้วก็จะเป็นลักกี้ไงพี่ก็จะอยู่ตรงนี้อะไรไม่ลุกกินหญ้าป่าอยู่นี่แหละเดี๋ยวพ่อตอนเย็นพ่อมารับนะโอเคโอเค Are you ready ไปไหนมาตามทำไมเดี๋ยวเย็นพ่อมารับลูกกินหญ้าอยู่กับพี่ๆตรงนี้แหละอยู่บ้านมันเหงาเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้องลักกี้พี่โด้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ภารกิจขึ้นรถของเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ